วันนี้นะครับทางกสทช.ก็ได้มีการทดลองนะครับให้บรรดาผู้ประกอบการและสื่อมวลชนเข้ามาทดสอบโปรแกรมที่จะใช้ในการประมูลทีวีดิจิตอลซึ่งถือได้ว่าเป็นพรีม็อกเลยคือยังไม่ใช่ของจริงด้วยใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับจะมาพูดคุยกับพันเอกณัฐีสุกรรัตน์นะครับรองประธานกสทช.และประธานกสทครับถึงการดำเนินงานในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับออกมามีข้อกังขาหรือว่าได้รับฟังเสียงจากผู้ที่เข้าร่วมทดลองอย่างไรบ้างครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็ได้รับเสียงสะท้อนที่ดีนะครับเพราะว่าการทดลองครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการทดลองกระบวนการแล้วก็แนวคิดมากกว่าการทดลองซอฟต์แวร์ในรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผลลัพธ์ที่ออกแล้วก็สิ่งที่กระบวนการที่ดำเนินการไปก็เป็นสิ่งที่ยืนยันในสิ่งที่กสทและก็กสทช.ได้คิดมาครับครับสำหรับการทดลองโปรแกรมนี้สำหรับช่องที่เป็นช่องธุรกิจระดับชาติ24ช่องนะครับวันนี้เองได้พูดคุยกับผู้ประกอบการหรือว่าสื่อมวลชนที่เขามีคำถามอะไรที่มีคำถามเหมือนกันที่เขาสงสัยบ้างไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจที่จะมีคอนเซปต์หรือแนวคิดที่คิดว่ามันเป็นการมาข้อแข่งกันอะไรทำนองนี้นะครับแต่หลังจากที่มีการทดลองจริงแล้วผมก็คิดว่าทุกคนก็คงเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการเคาะราคาแข่งกันแต่มันต้องมีกลยุทธ์มันต้องมีวิธีการรวมถึงราคาสูงสุดที่ตนเองรับได้นะครับก็ผมก็หวังว่ากระบวนการประมูลเป็นกระบวนการที่คัดเลือกคนที่มีศักยภาพดีที่สุดในการที่จะประกอบกิจการไม่ใช่คนที่มีเทคนิคที่ดีที่สุดครับจุดต่างนะครับระหว่างการประมูล 3G ที่มีการประมูลไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับกับการประมูลทีวีดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นภายในปลายปีนี้เราจะเห็นจุดเหมือนจุดต่างอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าเรื่องของการประมูล 3G เนี่ยมีมูลค่าสูงมากนะครับแล้วก็เป็นการประมูลที่พยายามให้ผู้ประกอบกิจการเนี่ยมีเวลาคิดเยอะๆนะครับแต่การประมูลทีวีดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องของการประมูลที่เรามีระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ต้องการให้ผู้ประกอบกิจการเนี่ยคิดมาตั้งแต่ต้นว่าควรที่จะประมูลด้วยราคาเท่าไหร่นะครับเพราะเราถึงได้จำกัดระยะเวลาให้มันเหมาะสมแล้วเราต้องการผู้ชนะที่มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็คุณสุชาดาก็อยู่ในขั้นตอนของการประมูลนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นการประมูลช่องความละเอียดหรือว่าความคมชัดสูงหรือช่อง HD นั่นเองซึ่งกติกานะครับก็คือว่าเราจะใช้เวลาในการประมูล60นาทีด้วยกันนะครับและที่สำคัญภายใน5นาทีแรกต้องมีการเคาะราคาไปถ้าเกิดไม่มีการเคาะราคาก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปนั่นเองครับคุณสุชาดาครับหน้าจอที่เราเห็นตอนนี้มีอะไรแสดงอยู่บ้างครับก็บริเวณหน้าจอที่เราเห็นอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่จะเป็นรายละเอียดของสถานะของบริษัทที่จะเข้าไปประมูลทีวีดิจิตอลนะคะซึ่งไฮไลท์เนี่ยก็จะอยู่ที่สถานะการประมูลค่ะซึ่งจะมีการระบุรายละเอียดว่าเราอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ของการประมูลนะคะแล้วก็เราจะมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะการประมูลหรือไม่รวมถึงราคาที่เสนออยู่ในปัจจุบันด้วยว่าตอนนี้เราข้อเสนอไปที่ราคาเท่าไหร่แล้วรวมถึงราคาต่ำสุดของผู้ที่จะมีสิทธิ์ชนะการประมูลด้วยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าต้องดูที่สถานะการประมูลว่าเราอยู่ในระดับขั้นที่เท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าสมมติว่าเป็นช่องความคมชัดสูงหรือว่า HD เนี่ยนะครับใบอนุญาตจะมีให้ทั้งหมด7ใบดังนั้นเนี่ยเราต้องเกาะกลุ่มให้อยู่ภายในลำดับ1ถึง7ที่จะมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะการประมูลนั่นเองครับครับซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของตัวเลขที่มีความสำคัญว่าเราจะชนะได้ใบอนุญาตในครั้งนี้ไปหรือไม่นะครับสิ่งหนึ่งที่โจทย์ครั้งนี้เนี่ยอยากจะฝากไว้จากที่ทางกสทช.ให้เราทำโจทย์กันก็คือเรื่องของแผนธุรกิจนะครับว่าสมมติว่าชนะไปแล้วเนี่ยได้รับใบอนุญาตแล้วแต่ปรากฏว่าต้องดูด้วยนะครับว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจนั้นจะมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราดูตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมอย่างจากช่วงที่ผ่านมานั้นก็มีการให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเข้ามาร่วมทดลองการประมูลด้วยอย่างตัวอย่างที่ดิฉันแล้วก็คุณพลวัฒน์นะคะได้มาเนี่ยตอนนี้เขากำหนดงบประมาณให้เราสูงสุดอยู่ที่ 2,900 ล้านบาทนะคะซึ่งเงินประมูลที่ใช้เนี่ยก็จะมีการกำหนดสัดส่วนผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในครั้งนี้ด้วยโดยผลตอบแทนเนี่ยที่คาดว่าถ้าเราใช้ประมูลเงินประมูลสูงสุดอยู่ที่ 2,579 ล้านบาทตรงนี้ผลตอบแทนที่เราจะได้รับก็จะมีเพียงแค่ 4% เท่านั้นแต่ถ้าหากเราประมูลด้วยงบที่ต่ำสุดอยู่ที่ 1,611 ล้านบาทผลตอบแทนนั้นก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะคะอยู่ที่ 30% ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะเป็นที่จะต้องคำนึงด้วยว่าผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นจะสอดคล้องกับความที่จะประสบธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะและนี่ก็คือประสบการณ์ตรงนะครับจากการที่เราได้มาร่วมทดสอบการประมูลขึ้นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทธุรกิจระดับชาติที่สำนักงานกสทช.ในวันนี้ครับ